ราจะทำแลบนะคะที่9แล้วนะคะทำแลบที่9แล้วก็คือเรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะให้คุณศึกษาในส่วนของเซลล์สืบพันธุ์นะคะของพืชนะคะแล้วก็สัตว์นะคะของทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะสำหรับสัตว์นะเอาสัตว์ก่อนนะนะคะก็จะให้ดูเซลล์สเปิร์มนะคะสเปิร์มซึ่งจะเป็นสไลด์ถาวรนะคะที่แสดงให้เห็นถึงรูปร่างของสเปิร์มนะคะที่มีลักษณะที่สำคัญก็คือมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะคะจัดว่าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์นะคะเพศผู้นะคะนะก็จะเป็นสไลด์ถาวรนะคะที่จะได้ให้ดูนะคะนี่ก็จะไม่ได้ให้เตรียมเองนะคะเพราะไม่งั้นก็อาจจะต้องขอความกรุณาเพื่อนๆผู้ชายนะคะซึ่งเช้านี้นะอาจจะไม่มีอารมณ์สุนทรีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะไม่มีน้องมาแหวกว่ายให้เราได้ดูกันนะคะแต่อาจารย์ก็มีสไลด์ถาวรที่มีความสวยงามนะคะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะทีนี้ในส่วนของเซลล์สืบพันธุ์นะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะการเจริญเติบโตอาจารย์จะให้คุณศึกษาการเจริญของ embryo สัตว์จากหุ่นจำลองในที่นี้ก็คือการจำลองการเติบโตของตัวอ่อนนะคะหรือว่า embryo ของกบคือสัตว์ทุ่งบกทุ่งน้ำที่เราศึกษากายวิภาคของมันไปสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะคะดูว่าก่อนที่มันจะกลายมาเป็นตัวเต็มวัยก็คือเป็นกบอบอบให้เราเห็นให้เราผ่าเนี่ยนะคะมันต้องผ่านการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตมาหลายสเต็ปหลายระยะอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่มันมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สเปิร์มกับไข่แล้วเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไซโกตซึ่งมีการเพิ่มจำนวนเซลล์นะคะเพิ่มจำนวนเซลล์นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกระทั่งไปเป็นอวัยวะต่างๆนะคะที่ทำหน้าที่พิเศษเนี่ยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละระยะนะคะทีนี้ระยะของการเจริญเติบโตนักศึกษาดูหน้าที่67นะคะ67หน้าที่67นะคะวิธีทัศน์ไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูตอนเลคเชอร์นะคะมาดู embryo สัตว์จากหุ่นจำลองเลยในข้อที่2นะคะชนิดของสัตว์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเขียนลงไปว่าเป็นกบนะคะกอไก่บอใบไม้กบนะคะนักศึกษาดูด้านนี้ก่อนนะคะระยะไซโกตนะคะก็คือเกิดจากการเฟอร์ติไลเซชันหรือการปฏิสนธินะคะระหว่างสเปิร์มกับไข่นะคะได้เป็น1เซลล์แบบนี้ใช่ไหมคะเซลล์1เซลล์จากนั้นเซลล์จะมีการแบ่งนะคะเริ่มแบ่งจาก1เป็น2จากไซโกต1เดียวใช่ไหมเริ่มแบ่งเป็น2นะคะจาก2เป็น4แบ่งครั้งที่2นะคะจาก4เป็น8นะคะจาก8เป็น16จาก16เป็น32นะคะระยะที่เซลล์มีรูปร่างคล้ายกับน้อยหน่าแบบนี้นะคะเราเรียกว่าระยะโมลูล่านะคะระยะโมลูล่าซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์นะคะย่อยในระยะที่เราเรียกว่าระยะครีเวตนั่นเองนะคะคือการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนเซลล์นะคะให้เกิดขึ้นนะคะนะคะเหมือนกับน้อยหน่าเลยชิงมีชิงด้วยเห็นไหมคะจนเป็นก้อนตันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ระยะการแบ่งเซลล์นะคะระยะที่2เราเรียกว่าระยะบัสทูล่านะคะกระบวนการเกิดก็คือบัสทูเลชันคือเกิดอะไรคือเกิดช่องภายในเซลล์ที่เราเรียกว่าบัสโตซิลบัสโตซิลก็เลยเรียกระยะนี้ว่าบัสทูล่านั่นเองเกิดเป็นช่องในที่นี้คือช่องอะไรบ้างก็เช่นช่องตัวใช่ไหมคะภายในตัวของเราก็จะมีช่องที่เป็นโพรงใช่ป่ะทางเดินอาหารต่างๆใช่ป่ะนะคะเกิดเป็นช่องนี้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่ระยะต่อไปนะคะพอเริ่มเป็นช่องก็จะเริ่มมีการพัฒนาออกเป็นเนื้อเยื่อชั้นต่างๆนะคะทั้งหมด3ชั้น
ชั้นนอกเราก็จะเรียกว่าเอ็กโตเดิร์มเอ็กแปลว่านอกนะคะชั้นกลางเรียกว่ามีโซเดิร์มชั้นในเรียกว่าเอนโดเดิร์มเอนแปลว่าในนะเอนโดเดิร์มเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มเอนโดเดิร์มนะกลายเป็นเนื้อเยื่อ3ชั้นระยะนี้เราเรียกว่าระยะแกสทูล่านะชื่อคล้ายๆกันระยะแกสทูล่านะฝรั่งเป็นคนตั้งนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นศัพท์เฉพาะของเขาใช่ไหมคะเป็นระยะที่มีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะคะหลังจากนั้นเห็นไหมคะเริ่มเห็นเป็นเนื้อเยื่อ3ชั้นอันนี้2นะนี่เริ่มเป็น3ชั้นแล้วเห็นไหมคะเริ่มมีการแบ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างหลายแบบไม่ว่าจะเป็นทรงสูงทรงแบนแล้วก็อะไรลูกเต๋าใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีการเรียงตัวชั้นเดียว2ชั้นหรือมากกว่า2ชั้นอย่างเงี้ยนะคะถัดจากนั้นนะคะพอมีการสร้างเนื้อเยื่อ3ชั้นแล้วเนื้อเยื่อต่างๆเหล่านั้นพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆนะคะนี่ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะอันนี้เป็นระยะที่มีการสร้างสมองแล้วก็ไขสันหลังอันนี้เกิดจากเนื้อเยื่อในชั้นเอ็กโตเดิร์มนะคะคือเนื้อเยื่อชั้นนอกนั่นเองที่พัฒนานะคะไปเป็นสมองแล้วก็ไขสันหลังรวมไปถึงระบบปกคลุมร่างกายคือระบบผิวหนังด้วยนะคะสำหรับเนื้อเยื่อเอ็กโตเดิร์มนะคะส่วนในเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นมีโซเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบย่อยอาหารระบบกล้ามเนื้อนะคะต่างๆนะคะและชั้นเอนโดเดิร์มก็คือเป็นเนื้อเยื่อในอวัยวะภายในที่เหลือนะคะระบบเลือดอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็จะเป็นระยะที่มีการสร้างอวัยวะที่เราเรียกว่าorganogenesis นะคะคือเนื้อเยื่อเหล่านั้นกลายไปเป็นระบบอวัยวะต่างๆเห็นไหมคะเริ่มมีการสร้างเหงือกมีเหงือกเห็นไหมคะพวกลูกออสเนี่ยยังใช้เหงือกในการหายใจในน้ำนะเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นกบที่อยู่บนบกแล้วใช้อะไรเนี่ยการหายใจใช้ปอดนะคะใช้ปอดโดยการดึงอากาศเข้าปอดใช่ไหมคะนี่เป็นลูกออสในระยะแรกเนาะเริ่มมีการพัฒนาอวัยวะเริ่มสมบูรณ์นะคะนี่จนกระทั่งเกิดเป็นลูกออสตัวค่อนข้างเต็มวัยแบบนี้อันนี้เป็นลูกออสนะคะลูกออสของกบจากนั้นก็จะเริ่มมีการพัฒนาตัวเองเข้าสู่การอาศัยอยู่บนบกโดยการพัฒนาเป็นกบโดยการสลัดหางทิ้งนะคะนะก็กลายเป็นกบตัวเต็มวัยนะคะที่เราเห็นกันนะคะอันนี้คุณจะต้องวาดทั้งหมดแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นระยะอะไรไม่ต้องตกใจเพราะว่าที่ฐานนะคะของเขาก็จะมีบอกอยู่นะคะแต่อาจารย์อธิบายให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการพัฒนาของเซลล์สัตว์โดยเฉพาะสัตว์ในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะในกลุ่มแอมฟิเบียนเนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างไรนะคะมีการเจริญเติบโตอย่างไรต่อไปนักศึกษาเปิดเลยจ้านะคะเปิดหน้าที่73นะคะหน้าที่73นะคะเราจะมาดูนะคะองค์ประกอบของเมล็ดนะคะองค์ประกอบของเมล็ดภายหลังจากการปฏิสนธิแล้วนะคะของเซลล์พืชเนาะนะคะนะคะภายหลังจากการปฏิสนธินะคะของพืชนะคะหน้าที่72เห็นไหมคะออวุ่นนะคะจะมีการพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่เราเรียกว่าซีดใช่ไหมคะรังไข่เจริญไปเป็นผลหรือว่าฟรุตนะคะไข่เจริญไปเป็นต้นอ่อนนะคะอยู่ภายในเมล็ดและผนังรังไข่นะคะเจริญไปเป็นเปลือกและผนังผลที่เรียกว่าเพอริคาร์ปนะคะวันนี้ที่เราจะมาศึกษาเมล็ดพืชกันนะคะก็คือเมล็ดถั่วเขียวกับเมล็ดข้าวโพดนักศึกษายกให้อาจารย์หน่อยมีเปล่าเนี่ยพี่เขาเอามาให้หรือเปล่า
ข้างล่างเลยลูกเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนะคะนักศึกษาก็จะต้องศึกษาองค์ประกอบนะคะหน้าที่74ลูกเมล็ดถั่วเขียวเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงคู่ที่เราเรียกว่าอะไรคือใบเลี้ยงคู่ลืมไปเรียบร้อยละเดี๋ยวจะรู้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เรียนนี่มาก่อนนะคะไม่ได้เรียนเลคเชอร์มาก่อนนะคะก็อาจจะยังจำไม่ค่อยได้นะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบของเมล็ดนะคะนิดนึงนะคะส่วนประกอบของเมล็ดนักศึกษาดูหน้าที่73และ74นะคะส่วนที่มีผลต่อนักศึกษาวันนี้ก็คือเพราะนักศึกษาจะต้องไปเพาะเม็ดถั่วเขียวแล้วก็วัดส่วนประกอบของเมล็ดที่เราเรียกว่าอีพิโคทิลกับไฮโปโคทิลเห็นไหมคะหน้าที่74นะคะอีพิโคทิลนะคะคือส่วนของเอมบริโอที่อยู่เหนือตำแหน่งที่ติดกับใบเลี้ยงนะคะอีพีนะคะคือเหนือเนาะอีพีคือเหนือส่วนตรงกลางนะคะส่วนของไฮลัมขอโทษค่ะไฮลัมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันหลังจากนี้นักศึกษาจะต้องวัดทุกวันเพราะฉะนั้นในกลุ่มจะต้องมีคนที่รับผิดชอบนะคะในการวัดอีพีโคทิลนะคะและไฮโปโคทิลส่วนไฮโปโคทิลเป็นอะไรนะคะด้านหน้า74นะคะเป็นส่วนของเอมบริโอที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่ติดกับใบเลี้ยงนักศึกษาดูภาพที่ 9.7 นะคะจะเห็นไหมคะไฮโปโคทิลคืออยู่ใต้นะคะส่วนของใบเลี้ยงตรงนั้นเห็นไหมคะการวัดนะคะก็คือวัดอีพีโคทิลนี่ก็คือวัดจากโคนใบเลี้ยงลงมาจนถึงส่วนที่เป็นสีอ่อนๆตรงนั้นน่ะนะคะเห็นไหมคะหน้าที่74นะคะอีพีโคทิลนะวัดจนกระทั่งถึงตรงกลางส่วนของไฮโปโคทิลก็จะวัดจากตรงกลางลงมากระทั่งถึงส่วนที่เป็นสีเข้มๆหนาๆตรงนั้นน่ะยังไม่ถึงรากนะตรงส่วนที่จะเจริญไปเป็นรากเราจะเรียกว่าแรดิเคิลตรงแรดิเคิลเนี่ยไม่วัดนะคะเพราะมันไม่ใช่ส่วนที่จะเจริญไปเป็นลำต้นนะคะของอีพีโคทิลแล้วก็ไฮโปโคทิลเข้าใจไหมคะนะตอนนี้เหมือนจะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวพอได้ดูเมล็ดจริงแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเนาะว่าตรงไหนเป็นยังไงนะคะนะคะทีนี้วิธีการศึกษาก็คืออาจารย์จะมีเม็ดถั่วเขียววันนี้ดูโครงสร้างภายในก่อนนะคะดูโครงสร้างภายในก่อนนะคะ1คนต่อ1เม็ดนะคะส่วนที่จะเอาไปปลูกเพื่อศึกษาอีพิโคทิลกับไฮโปโคทิลกลุ่มละ5เมล็ดนะคะให้เอาปลูกใส่ถุงอันนี้ไว้ได้เลยนะคะทีนี้จะเอากลับไปที่หอหรือจะไว้ที่นี่กับหอใช่ไหมกับหอได้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องใช้ความใส่ใจรับผิดชอบนะก็ต้องวัดทุกวันนะคะแล้วเวลาในการวัดเนี่ยต้องเหมือนกันในแต่ละวันเช่นคุณจะวัดเช้าก็วัดเช้าจะวัดเย็นก็วัดเย็นเข้าใจไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวสะดวกฉันวัดช่วงกลางวันหลังตื่นนอนอะไรอย่างนี้นะคะหลายช่วงเหลือเกินนะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์มากนะคะต้องมีช่วงระยะเวลาในการวัดที่เท่ากันทุกวันนะคะก็คือจำนวนชั่วโมงนั่นเองที่มันห่างกันเนี่ยนะคะส่วนวันนี้นะคะที่จะให้ศึกษาก็คือให้คุณผ่าถั่วเขียวนะคะโดยการลอกนะคะสีเขียวก็คือเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยออกก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าซีดโค้ดหน้าที่74นะคะสีเขียวคือซีดโค้ดเห็นไหมคะพอผ่าเสร็จนะคะมันจะมีสีขาวนะคะงองุ้มอยู่ข้างในเห็นสีขาวไหมคะสีขาวไปกรุณามองหน่อยนะคือส่วนนั้นก็คือ radical คือส่วนที่จะเจริญไปเป็นรากนั่นเองนะคะเวลาที่คุณผ่าเนี่ยคุณจะต้องเทียบกับรูปหน้า74คุณจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็ดูไปทีละส่วนเนาะว่าอะไรคือ radical คือส่วนที่จะเจริญไปเป็นรากนะอะไรคือ seed coat อะไรคือ hilum นะคะ hilum คือติ่งนะคะที่อยู่ข้างนอกสุดเนี่ย
นะคะไฮลัมเนี่ยนะคะอะไรคือใบเลี้ยงนะคะอะไรคือเอ็นโดสเปิร์มนะเอ็นโดสเปิร์มคืออะไรนะคะเป็นอาหารสะสมที่พืชนะคะมีการเก็บสะสมเอาไว้ใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนใช่ไหมคะนะคะคือเอ็นโดสเปิร์มนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะผ่าให้เท่ากันนะไม่ผ่าซ้ายเล็กขวาใหญ่นะผ่าให้มันเท่าๆกันนะคะส่วนเมล็ดข้าวโพดข้าวโพดก็เล็กสมชื่อพยายามหาเมล็ดนะคะที่มันใหญ่ๆหน่อยมั้ยเพราะถ้าเล็กมากเนี่ยจะมองไม่เห็นมันเล็กจริงนะเนี่ยเดี๋ยวนะจางขอเลือกที่ดีๆหน่อยนี่เม็ดนี้เหมาะสมนะคะเม็ดนี้นะคะเนี่ยแผ่ยาวๆกว้างๆแล้วก็เห็นเมล็ดข้าวโพดจะอยู่หน้าที่76ส่วนที่คุณจะต้องชี้คืออีสีเหลืองๆนะคะข้างนอกสุดเนี่ยคือเอ็นโดสเปิร์มนะคะถัดเข้าไปนะคะมันจะมีสีเข้มอ่อนนะคะไม่เท่ากันด้านในถ้าคุณจะเห็นเป็นเปลวไฟเนาะมันมีแต่ละชั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่คอตลีดอนคอตลีดอนก็คือส่วนที่จะเจริญไปเป็นใบเลี้ยงนะคะคอตลีดอนหรือโคทิลดอนก็ได้คุณเคยอ่านไม่เหมือนกันใช่ไหมนะคะส่วนของอีพิโคทิลไฮโปโคทิลนะคะส่วนของแรดิเคิลด้านในสุดนะคะแรดิเคิลเห็นไหมคะสีเข้มสุดด้านในสุดนะคะแรดิเคิลคุณดูหน้าที่76นะจะได้ไม่งงแล้วก็นอกสุดเลยที่หุ้มเมล็ดอยู่ก็คือซีดโค้ดนะคะหรือว่าเปลือกหุ้มเมล็ดนั่นเองอันนี้วิธีการผ่านะคะก็ให้ผ่าในแนวยาวแนวไหนแนวยาวแนวยาวด้านไหนมาดูนะคะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้มันก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะสามารถที่จะเปรียบเทียบกับภาพในหน้าที่76ได้เนาะว่าแต่ละชั้นเนี่ยคืออะไรชั้นนอกสุดอีขาวๆเนี่ยคือส่วนที่จะเจริญไปเป็นอาหารสำรองนะคะของตัวอ่อนนะคะก็คือเอ็นโดสเปิร์มนั่นเองนะคะนะไอ้ด้านในสุดนะคะตรงนี้ก็คือแรดิเคิลคือส่วนที่จะเจริญไปเป็นรากนะคะอย่างนี้ทีนี้นักศึกษาต้องเลือกให้ดีเนาะเพราะเนี่ยบางอันเนี่ยมันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันไม่สวยมันจะมองไม่เห็นนะคะมันเล็กมากต้องเลือกอันที่ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันมีละเอียดมากเลยนะคะปีนี้ทำไมพี่เขาหาละเอียดมาจังไม่รู้นะคะแต่โดยทั่วแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยผ้าอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นสีส้มเนาะชั้นนอกสุดมันจะเห็นเป็นสีส้มแต่นี้มันเป็นสีขาวเลยไม่รู้ว่ามันเป็นพันข้าวโพดข้าวเหนียวหรือเปล่านะคะนะโอเคส่วนนะคะอันนี้นะคะระวังมือหน่อยนะนะคะเห็นไหมคุณต้องศึกษาโครงสร้างภายนอกก่อนเนาะนะแล้วถึงค่อยผ่ามันทีนี้เวลาผ่าก็อย่าผ่าไปโดนแรดิเคิลไอ้ส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยนะคะนะนะคะนะคะก็จะได้ออกมา2ซี่ก็เอาด้านซี่ที่คุณเห็นชัดหน่อยนะส่วนเห็นแรดิเคิลชัดเนี่ยก็สามารถที่จะดึงมันออกมาได้นะมันดึงออกมาได้นะนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะจากเมล็ดนะคะที่อยู่ในหนังสือนะคะว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงถ้าตรงไหนนักศึกษาดูแล้วเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ก็สามารถที่จะมาหาอาจารย์ได้นะคะว่ามันใช่หรือเปล่าโอเคเนาะนะคะแล้วก็ปลูกนะคะวิธีการปลูกก็คือนักศึกษาจะต้องใช้ถุงปลูกเนาะทีนี้ตอนที่ปลูกไปเนี่ยนะคะอาจจะต้องหาภาชนะก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะมีภาชนะขาวๆขุ่นๆให้นะคะให้วางไปเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นไงดินมันจะหลุดออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องรดน้ำด้วยใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับดินนะคะไอ้เจ้าเมล็ดถั่วเนี่ยมันถึงจะงอกขึ้นมากลายเป็นถั่วงอกนะคะให้คุณศึกษาอีพิโคทิลกับไฮโปโคทิลได้นะคะนะคะวิธีการก็คือใส่
นะคะให้เต็มเลยนะคะใส่ดินนะคะให้เต็มแล้วก็วางเมล็ดลงไปเมล็ดถั่วลงไปนะคะให้กระจายหน่อยนะอย่าให้มันติดชิดติดกันเลยนะคะให้มันกระจายหน่อย5เมล็ดเข้าใจไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาดินอะโรยลงไปสักหน่อยนะคะอย่าให้มันอยู่เหนือดินขึ้นมานักเพราะไม่เช่นนั้นมันอาจจะได้รับผลกระทบจากแสงแดดหรืออะไรที่เข้ามาจนเกินไปนะคะเวลาปลูกเนี่ยอย่าไปปลูกในที่แบบไม่มีแสงเลยนะต้องปลูกในที่มีแสงด้วยนะหอคุณมีแสงไหมมีใช่ไหมไม่ใช่แบบมืดตึบตับอยู่ตลอดเวลาเลยนะนะคะทีนี้อาจารย์มีก็ทุกคนสามารถทำได้นะคะให้ทุกคนมารับถุงนะคะไปในการวัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะต้องวัดทั้งหมด3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะในช่องที่3เห็นไหมคะในแต่ละวันนะคะเห็นไหมคะแล้วค่าที่คุณวัดเนี่ยจะต้องมีทั้งไฮโปโคทิลแล้วก็อีพิโคทิลนะคะนะแต่ละค่าก็จะต้องวัดทั้งหมด3ครั้งอย่าลืมนะคะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะคะไม้บรรทัดเนี่ยก็ไม่ควรจะใหญ่ยักษ์จนเกินไปนะในช่วงแรกๆควรจะเป็นไม้บรรทัดขนาดเล็กซะหน่อยนะคะจะได้วัดง่ายๆนะคะทีนี้พอคุณได้ค่าแต่ละค่ามาแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะมาหาอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละวันได้โดยแกน x นะคะจะเป็นวันที่นะคะจะเป็นวันนะคะที่คุณทำการทดลองนั่นเองเช่นวันที่1คุณวัดความยาวของไฮโปโคทิลได้2เซนคุณก็เขียนลากกราฟเนาะจากวันที่1ไปจนถึงสเกลที่2เซนติเมตรนะคะแกน y ก็จะต้องเป็นความยาวนะคะของไฮโปโคทิลนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีกราฟทั้งหมด2กราฟนะคะมีกราฟทั้งหมด2กราฟมีวันนะคะสาวตัวอย่างไปด้วยนะคะเดี๋ยวงงนะคะต้องทำไงอันนี้เป็นอะไรการเจริญเป็นเซนติเมตรนะคะสมมุติว่าวันที่1วัดได้2เซนเนาะผมก็ตีไปเห็นไหมคะวันที่2วัดได้3เซนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูซิว่ากราฟเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะก็ตีเป็นกราฟออกมาอันนี้เป็นอีพีโคทิลเฮ้ยไฮโปโคทิลใช่ไหมคะกราฟแรกโปโคทิลส่วนอีพีโคทิลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นลักษณะกราฟแบบนี้นะคะเป็นลักษณะกราฟที่เป็นแกนแบบนี้แต่ไม่รู้แนวโน้มเป็นแบบนี้หรือเปล่านะอาจารย์สมมุตินะนะคะอาจจะมีบางวันที่มันไม่เจริญหรือเปล่านะคะเพราะว่าปัจจัยไม่เหมาะสมคุณอาจจะเอาไปตั้งไว้ในที่มืดเยอะๆมากๆนะคะไม่ได้รับแสงแดดเลยนะคะนะก็เตือนไว้แล้วนะคะแล้วก็สรุปมานะคะสัปดาห์หน้านะคะสรุปกับคำถามท้ายบทเนี่ยไปทำมาเป็นการบ้านนะคะยังไม่ต้องส่งแต่วันนี้ที่จะต้องส่งคือรูปของเมล็ดข้าวโพดนะคะกับเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็ด้านหน้าก็คือโมเดลของกบแล้วก็ภาพของสเปิร์มนะคะหรือว่าสุจินั่นเองนะคะในสไลด์ถาวรนะคะก็ให้แต่ละกลุ่มไปเอากล้องจุลทรรศน์มาค่ะ2ตัวนะคะจัดการลูกทำแลบนะคะหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอาจารย์จะมาสรุปแลบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะ
คะระยะนะคะแต่ละระยะเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกนะคะที่แตกต่างกันออกไประยะแรกนี่เป็นระยะคีเวตนะคะก็จะมีระยะคีเวตที่มีรูปร่างเหมือนกับน้อยหน่าที่มีลักษณะเฉพาะในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือระยะมอลูล่าหรือมอลูล่าหรือระยะน้อยหน่านะคะที่มีรูปร่างเหมือนกับน้อยหน่านะคะถัดจากนั้นก็จะมีการเกิดช่องนะคะบัสโตซิลนะคะการเกิดช่องนะคะก็จะเป็นภาพนี้นะคะทำให้เกิดนะคะเป็นช่องบัสโตซิลขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการแบ่งออกเป็นเนื้อเยื่อ3ชั้นในระยะแกสทูล่าเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกเนื้อเยื่อชั้นกลางแล้วก็เนื้อเยื่อชั้นในนะคะเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มแล้วก็เอ็นโดเดิร์มนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายนะคะเนื้อเยื่อจะมีการพัฒนาไปทำหน้าที่เฉพาะนะคะรูปร่างของเซลล์เหมือนกันไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างที่เราเรียกว่าออร์แกนหรือว่าอวัยวะนั่นเองนะคะเป็นระยะที่มีการสร้างอวัยวะนั่นเองเช่นจากเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดเปลี่ยนไปเป็นนะคะระบบประสาทนะคะแล้วก็ไขสันหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างอวัยวะนะคะวันนี้ที่เราเรียนเรื่องการพัฒนาหรือการเติบโตก็จะเป็นในเรื่องของกบนะคะส่วนเมล็ดนะคะเมล็ดที่เราศึกษาวันนี้นะคะที่คุณจะต้องทราบก็คือตำแหน่งนะคะของอวัยวะที่สำคัญของพืชในเมล็ดนั้นนะคะเช่นซีดโค้ดนะคะอยู่ตรงไหนซีดโค้ดหรือว่าเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมคะมีส่วนที่จะเจริญไปเป็นลำต้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนก็คืออีพิโคทิลกับไฮโปโคทิลใช่ไหมคะอีพิโคทิลก็จะเป็นบริเวณที่อยู่เหนือนะคะส่วนที่เป็นใบเลี้ยงนะคะขึ้นไปนะคะส่วนไฮโปโคทิลก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้นะคะลงมานะคะเอนโดเดิร์มคืออาหารสำรองที่เอาไว้ใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนนะคะและดีเคิลคือส่วนที่จะเจริญไปเป็นรากนะคะคอตทาลีดอนคือส่วนที่จะไปเป็นใบเลี้ยงใช่ไหมคะเป็นใบเลี้ยงนั่นเองนะคะพืชใบเลี้ยงคู่เราเรียกว่าไดคอตทาลีดอนส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเราเรียกว่าโมโนคอตทาลีดอนไดแปลว่า2โมโนแปลว่า1นะคะนะนักศึกษาต้องทราบตำแหน่งทราบโครงสร้างนะคะการเจริญไปเป็นโครงสร้างใดนะคะของเมล็ดพืชอันนั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์สืบพันธุ์ที่เราเรียนวันนี้ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ก็คือสเปิร์มหรืออสุจินะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นที่มีการสร้างพลังงานเนาะมีไมโตคอนเดรียนะคะจะอยู่ตรงบริเวณส่วนหัวนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหางนะคะที่เอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่ที่จะนำพามันเนี่ยไปสู่ไข่นั่นเองนะคะบริเวณท่อนำไข่นะคะอสุจินะคะโดยทั่วไปนะคะจะผลิตขึ้นต่อการหลั่งแต่ละครั้งนะคะของเพศผู้เนี่ยนะคะประมาณ 20-30 ล้านตัวนะคะในทางการแพทย์ถ้าเป็นมนุษย์ผู้ชายนะคะถ้าผู้ใดผู้ชายเนี่ยมีอสุจิต่ำกว่าประมาณ7ล้านตัวต่อการหลั่ง1ครั้งเนี่ยนั่นอาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภาวะมีบุตรยากหรือว่าเป็นหมันนะคะเกิดขึ้นนะคะสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยหรือเพศผู้เนี่ยจะสามารถสร้างได้ไปจนถึงอายุประมาณ 70-80 ปีนะคะแอคทีฟมากในขณะที่ไข่ของผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณ40นะคะก็เริ่มจะฝ่อแล้วเนาะนะคะเริ่มจะคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างของคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์นะคะในสัตว์นะคะที่มีการแยกเพศนะคะก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้ก็เป็นของเพศผู้นะคะคือมีสเปิร์มส่วนเพศเมียก็จะมีเซลล์ไข่ใช่ไหมคะแต่ในสัตว์พวกสัตว์ชั้นต่ำเช่นไส้เดือนเนาะที่คุณเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียอยู่ภายในตัวเดียวกันที่เรียกว่ากระเทยหรือว่าเฮอร์มาโฟไดท์นะคะแต่ว่าเซลล์สืบพันธุ์ของไส้เดือนจะไม่สามารถที่จะผสมกันได้ภายในตัวเดียวกันมันจะต้องเข้าคู่ผสมนะคะข้ามตัวที่เราเรียกว่า crossing นะคะ fertilizationเพราะว่าอวัยวะสืบพันธุ์หรือว่าเซลล์สืบพันธุ์ของมันเนี่ยเจริญเติบโตไม่พร้อมกันนะคะเซลล์ไข่จะเจริญเติบโตเร็วกว่าสเปิร์มนะคะเหมือนกับที่ผู้หญิงเนาะนะเพศเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายถ้าเป็นในสังคมมนุษย์เนี่ยผู้หญิงประมาณสัก 11-12 เนี่ยก็เริ่มที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วในขณะที่
เพศผู้นะคะหรือว่าผู้ชายเนี่ยยังวิ่งเล่นไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่เลยใช่ไหมยังไม่มีการผลิตอสุจิขึ้นมานะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนในเนื้อหานะคะที่เข้มข้นเจ้มจนนะคะในเลคเชอร์นะคะมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแลบนะคะก็จะหมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหลังจากคาบนี้ให้นักศึกษาเอาเล่มปฏิบัติการมาให้อาจารย์เซ็นชื่อเข้าแลบนะคะให้เขียนระบุรายละเอียดต่างๆของเมล็ดต่างๆให้เรียบร้อยนะคะอสุจิด้วยนะคะส่วนไหนคือส่วนหัวส่วนไหนคือส่วนหางนะคะต้องชี้แจงด้วยนะคะสำหรับแลบในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้าร่วมนะคะเข้าทำแลบนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ